สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องThai Dutch Family Fundrich นะคะกับแม่เว้นหัวข้อเรื่อง Learn Dutch with Siriya นะคะครั้งนี้เป็นหัวข้อที่7แล้วนะคะเดี๋ยวแม่เว้นจะมาแชร์ความรู้เรื่องกฎการสะกดคำในภาษาดัชนะคะหรือว่า Spelling Circles นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเรื่องรายละเอียดนะคะมาดูคำ3คำนี้ก่อนนะคะว่าแปลว่าอะไรนะคะอันดับแรกเรามาดูกฎของการสะกดคำคำนามก่อนนะคะ Selbstständiger Namenwort อันนี้แปลว่าคำนามนะคะแล้วก็ Klinger อันนี้แปลว่าสระนะคะ Medeklinger อันนี้แปลว่าพยัญชนะหรือตัวสะกดนะคะLetterkreb แปลว่าพยางค์นะคะจำสามคำนี้ไว้นะคะทีนี้ก็มาดูว่าสระนะคะสระในภาษาดัชนะคะถ้าเป็นสระ2ตัวติดกันนะคะ R A O U เนี่ยค่ะ2ตัวติดกันอย่างนี้นะคะจะออกเสียงเป็นสระเสียงยาวนะคะเช่น R R ก็เป็นสระ R นะคะ A A ก็เป็นสระ Aโอโอก็เป็นสระโอนะคะอืออูออกเสียงประมาณว่าเอือประมาณนี้นะคะเอือนะโอเคแล้วก็มาดูสระเสียงสั้นก็ถ้าเป็น r a o u e แค่ตัวเดียวอย่างนี้ก็จะเป็นสระเสียงสั้นนะคะอย่าง r เนี่ยถ้าจะแทนในภาษาไทยเราก็ออกประมาณว่าให้เป็นสระอะนะคะเวลาไปอยู่ในตัวสะกดนะคะสระ a ตัว a ก็จะเป็นประมาณแนวสระเอนะคะตัว o ก็จะเป็นประมาณแนวสระโอนะคะตัวอูก็จะในแนวประมาณสระเอนะฮะส่วนตัวอีก็ประมาณสระอินะฮะจริงๆสระในภาษาดัตช์ก็ยังมีตัวผสมอีกนะฮะแต่ว่าไม่เอาในหัวข้อนี้แล้วกันเนาะโอเคนะอันนี้ในหัวข้อนี้เราเรียนสระเสียงยาวสระเสียงสั้นที่ตัวมันเหมือนกันแล้วกันนะคะมาดูกฎข้อที่1นะคะของการสะกดคำนามนะคะมี4กฎนะมี4ข้อนะคะกฎข้อที่1 n letterkreb 2 klingers n medeklinger ก็คือมี1พยางค์มี2สระมี1ตัวสะกดนะฮะคำที่เป็นลักษณะนี้นะคะมี1พยางค์มีสระ2ตัวมี1ตัวสะกดนะมันจะเป็นคำเอกพจน์นะคะเวลาออกเสียงจะออกเสียงเป็นแบบเสียงยาวนะคะลองมาดูนะอันดับแรกนะฮะ gas เห็นไหมคะ gas g a r s ออกว่า gas นะคะไม่ gas นะฮะออกว่า gas ออกเป็นสระ r นะคะ g a r s นะแล้วก็ take นะไม่ take นะ take เห็นไหมคะอันที่สองอันที่สามก็ fear นะอันที่สี่ก็ dose นะอันที่ห้า stale นะฮะอันที่สุดท้ายนะฮะ laugh นะฮะอันตัวสะกดนะฮะตัวสะกดในภาษาดัชทุกตัวท้ายค่ะต้องออกเสียงเขาด้วยนิดนึงนะฮะทุกคนนะอย่างเช่น gas ก็ gas อะไรเงี้ยค่ะ take ก็ take คือนิดนึงอะค่ะข้างหลังเขานิดนึงนะคะอันนี้กฎข้อที่1ผ่านไปแล้วกฎข้อที่2มาดูกฎข้อที่2นะฮะ2 letter creeper n klinger n medeklinger ก็คือมี2พยางค์นะมี1สระมี1ตัวสะกดคำที่มี2พยางค์เหล่า2พยางค์นี้นะคะที่มี1สระ1ตัวสะกดคำนี้จะเป็นคำพหูพจน์นะฮะทีนี้เวลาออกเสียงก็ออกเสียงยาวเหมือนกันนะฮะสระสองพยางค์นะมีสระตัวเดียวนะแล้วก็มีหนึ่งตัวสะกดนะคะโอเคนะเช่นมาดูอันแรกนะ garden นะฮะ taken นะฮะ führen dosen stellen อันนี้เดี๋ยวนะไม่เหมือนคนเลฟเฟนอย่าใช่ค่ะ stellen นะคะแล้วก็
อันสุดท้ายนะคะ laughen 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 โอเคมาดูการออกเสียงเขามันมีบังคับนะคะว่าถ้า the angle met the klinker geeft aan dat de voorgaande klinker lang wordt uitgesproken บอกว่า the angle met the klinker geeft aan dat de volgaande klinker lang wordt uitgesproken ก็คือว่าอันตัวสะกดไอ้ตัวสะกดเนี่ยค่ะที่มันอยู่ในพยางค์ที่สองเนี่ยค่ะตัวสะกดตัวเดียวตัวนั้นน่ะมันบังคับให้นะฮะมันบอกว่าหรือว่ามันบังคับให้ไอ้ตัวพยางค์ข้างหน้านะคะสระที่ออกสระในพยางค์ข้างหน้านะพยางที่ออกในพยางค์ข้างหน้านะคะออกเสียงเป็นสระเสียงยาวนะคะอันนี้คือกฎของเขานะคะผ่านไปแล้วนะกฎที่สองนะคะแล้วก็ let up นะคะ s word set f word fail ก็คือถ้าตัวสะกดในพยางค์เดียวอะค่ะในเองก็ในตัวเอกพจน์ค่ะเป็น S เราต้องเปลี่ยนจาก S ไปเป็น Z นะคะถ้าเราจะทำให้เป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็จะถ้าจาก F ก็จาก F ไปเป็นตัว Fe นะคะโอเคนะผ่านไปแล้ว2ข้อมาดูข้อที่3นะคะกฎข้อที่3ของการสะกดคำนามนะคะ N letter crepe N klinker N met the klinkerก็คือ1พยางค์1สระ1ตัวสะกดนะคำก็จะเป็นคำเอกพจน์และเวลาออกเสียงนะคะให้ออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นนะคะเช่น gas g a s นะคะเห็นไหมฮะ gas มีพยางค์เดียวนะ gas นะพยางค์เดียวมีสระกี่ตัวคะสระตัวเดียวตัวสะกดก็ตัวเดียวถูกไหมฮะ gas ก็จะออกเสียงสั้นนะคะเป็น gas bus bus busbus ไม่ bus นะคะออกเสียงเป็น bus นะหน่อยนะคะหน่อยเนาะ bus mock อันนี้ไม่แหวนจะออกเป็นไทยเขียนเป็นไทยลำบากมากเลยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเสียง mock กับ mock นะคะกึ่งกลางระหว่างสระโอกับสระอุอะค่ะ ไปออกเสียงไปหัดออกเสียงกันเอานะทุกคนนะ mock นะฮะ pillดำนะฮะอันนี้ข้อที่3ไปแล้วอ่ะข้อที่4กฎข้อที่4ของการสะกดคำนามนะฮะ Tre letter creeper N klinker Tre met the klinkers ก็คือ2พยางค์1สระ2ตัวสะกดนะก็จะเป็นคำพหูพจน์นะฮะเวลาออกเสียงนะฮะให้ออกเสียงเป็นสระให้ออกแบบเสียงสั้นนะฮะมาดูซิเห็นไหมฮะไม่แหวนใส่สีให้นะฮะใส่สีให้นะคะสีสระไม่แหวนใส่เป็นสีเหลืองให้นะคะแล้วก็พยัญชนะตัวสะกดพยัญชนะตัวสะกดไม่แหวนใส่เป็นสีชมพูนะคะมาดูนะกัสซินกัสซินเบสซินเบสซินบัสซินบัสซินมอกกันมอกกันปิลลันปิลลันดัมมันดัมมันนะฮะเขามาดูว่าทำไมมันถึงออกอย่างเงี้ยเขาบอกว่า the double made the clinkergeef aan dat de voorgaande klinker wordt got wordt uitgesproken. De dubbele middenklinker geeft aan dat de voorgaande klinker got wordt uitgesproken. ก็คือว่าตัวสะกดพยัญชนะไอพยัญชนะพยัญชนะตัวสะกด2ตัวเนี่ยมันบังคับให้ไอพยางค์หน้านะคะออกเสียงเป็นแบบว่าเป็นแบบสระเสียงสั้นนะคะนี่มันกฎของมันนะคะโอเคนะไปต่อทีนี้มาดูกฎการสะกดคำกริยาบ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะจำไว้ก็ klinker ก็สระ met the klinker ก็พยัญชนะตัวสะกดเนาะ letter crep แปลว่าพยางค์ค่ะมาดูกฎการสะกดคำของคำกริยานะคะอันนี้ก็มี4เหมือนกันนะมี4อย่างเหมือนกันนะมาดูอย่างแรกนะคะ infinitive funhead where word ก็คือคลิปก่อนหน้านี้แม่แหวนก็บอกไปเนาะส่วนใหญ่นะคะคำที่เป็นคำกริยาแล้วในรูปแบบ infinitive นะคะมันจะลงท้ายด้วย en นะคะลงท้ายด้วย en นะคะมันจะเป็นคำกริยาแบบในรูป infinitive เนาะทีนี้มาดูนะคะกฎข้อแรก en klinker twee met the klinkers ก็คือมี1สระมีตัวสะกด2ตัวนะคะนั่นแบบนี้นะเวลาออกเสียงมันจะออกเสียงเป็นแบบ
เสียงสั้นนะคะมาดูว่าทำมาดูคำอธิบายเขานะคะในช่องสีขาวๆอันที่2อันช่องสีขาวๆนะคะ Double Medeklinker geef aan dat de volgende klinker kort wordt uitgesproken เห็นไหมฮะ Double Medeklinker geef aan dat de volgende klinker kort wordt uitgesproken ก็คือบอกว่าพยัญชนะตัวสะกด2ตัวที่อยู่ในคำนั้นน่ะค่ะมันบังคับให้ไอตัวพยัญชนะแรกนะคะต้องออกเสียงเป็นเสียงสั้นนะคะเช่นคำว่าอะไรคะดูคำแรกนะ looken 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 steppen 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 packen 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 mocken 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 sticken 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 นะคะเห็นไหมคะมันสั้นนะคะ look step pack mockสติ๊กนะฮะอันนี้คือสั้นฮะกดข้อที่2ทีนี้อันนี้จะเป็นคำเอกพจน์นะจะเป็นคำเอกพจน์นะ en klinker en med the klinker ก็คือมีแค่พยางค์เดียวเนาะแล้วก็มีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวก็จะเป็นเอกพจน์แน่นอนนะฮะมาดูตัวเวลาออกเสียงนะคะก็จะออกเป็นเสียงสั้นนะคะมาดูคำอธิบายเขาก่อนในช่องสีขาวอันที่2ฮะ enkel klinker geef aan dat de uitspraak kort isEnkele klinker geef aan dat de uitspraak kort is นะฮะก็คือเขาบอกว่าตัวสะกดตัวเดียวอ่ะเอ้ยตัวสระตัวเดียวไอ้สระแค่1ตัวเนี่ยมันทําให้พยางค์นั้นน่ะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นนะคะเช่นคําว่าจาก looken นะจาก looken ก็เป็น het looked het looked het looked นะฮะอีก step จาก steppen นะฮะพอเป็นกริยาพยางค์เดียวนะกริยาพยางค์เดียวแบบเอกพจน์นะก็จะเป็น ik step ik step นะ ik step ik step เหมือนที่แม่แม่บอกนะฮะตัวสะกดตัวท้ายนะพยายามออกเสียงเขาหน่อยนิดนึงนะฮะที่เป็นตัวท้ายนะฮะอย่างเปก็จะออกแบบเพอเพอนะถ้ากาก็จะออกแบบคือคอย่างเงี้ยนะฮะแบบว่านะแล้วก็ถ้าโอเคแม่แหวนให้ตัวอย่างมาแค่นี้ใช่ไหมพยายามออกเสียงตัวท้ายเขานะคะออกเบาๆนะคะตัวท้ายเขาเนาะเป็น ik step ik step ik pak ik pak ik mok ik mok ik stick ik stick โอเคแล้วก็จำไว้ว่าถ้า s ต้องเปลี่ยนไปเป็น z z ไปเป็น s f ไปเป็นเฟไปเป็น f นะคะเวลาทำให้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะต้องจำไอ้ตรงนี้ด้วยเนาะอย่าลืมเปลี่ยนนะคะกฎข้อที่3ของการสะกดคำกริยานะคะ infinitive von het werk worden ก็จะมีคำกริยานี้นะคะก็คือ en klinker en met de klinker มีตัวสระ1ตัวกับตัวสะกด1ตัวมาดูนะคะคำกริยาที่ได้ก็จะเป็นสระเสียงยาวนะคะเช่นเดี๋ยวมาดูก่อนว่าคำอธิบายเขาให้ว่า enkel met de klinker ไอตัวสีชมพูนะคะมาดูนะEnkel met de klinker geef aan dat de voorgaande klinker lang moet worden uitgesproken. Enkel met de klinker geef aan dat de voorgaande klinker lang moet worden uitgesproken. ก็คือเขาบอกว่าไอ้ตัวสะกด1ตัวน่ะมันตัวสะกดตัวเดียวเนี่ยนะคะมันบังคับให้พยางค์ตัวหน้านะคะออกเป็นเสียงสระเสียงยาวนะคะเช่น lopen เห็นไหมคะแม่แหวน lopen นะฮะ lopen weten weten sturen sturen maken maken fallen fallen นะโอเคอันต่อไป twee klinkersen met the klinker มีสระ2ตัวแล้วมีตัวสะกด1ตัวมันจะทำให้คำนั้นออกเป็นแบบว่าสระเสียงยาวนะคะมาดูคำอธิบายเขาสีชมพูอันที่2ฮะ double klinker geeft aan dat de uitspraak lang is double klinker geeft aan dat de uitspraak lang isนะก็แปลว่าสระ2ตัวนะคะมันทำให้คำนั้นออกเสียงเป็นแบบว่าสระเสียงยาวโอเคนะมาดูตัวอย่างพอมันเป็นเอกพจน์ก็จะเป็น ik loop ik loop ik wait ik wait ik stuur ik stuur ik
มากอีกมากอีกฟาลอีกฟาลนะโอเคแล้วก็อย่าลืมว่า s ต้องไปเป็น f s ต้องไปเป็น z z ไปเป็น s f ไปเป็นเฟเฟไปเป็น f นะคะเวลาเปลี่ยนจากเอกพจน์ให้เป็นหูพจน์นะอันนี้กฎนี้ก็จำไว้นะคะเสร็จแล้วจบนะมาดู housework นะฮะจบแล้วการผันตัวการสะกดคำในภาษาดัชนะคะคำนามคำกริยาเนาะไม่ยากค่ะไม่ยากนะทุกคนนะมาดูการบ้านนะคะแปลงคำที่ให้มาให้เป็นคำนามพหูพจน์แม่แหวนให้ตัวอย่างไป4อย่าง4ตัวนะคะไอหัวข้อนี้ก็คือ boom boom scarf scarf flash flashmiss miss แล้วก็อันที่2แปลงคำที่ให้มาให้เป็นคำกริยาในรูป ich form นะ ich form ก็ backen glimmen praten sprechen นะฮะโอเคไปทำกันบ้านดูนะจบแล้วคลิปนี้นะคะอยากให้จบเร็วๆนะคะเดี๋ยวแม่แหวนจะโหลดยากมากเลยนะคะอัพโหลดยากนะสำหรับมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่กด Subscribe ให้แม่แหวนกดให้แม่แหวนด้วยนะคะแม่แหวนจะได้มาทำคลิปต่อๆไปนะคะจะได้ติดตามเวลาแม่แหวนอัพคลิปก็จะได้มาดูนะคะได้มาเวลาแม่แหวนมาแชร์นะคะก็จะได้มาติดตามเนาะโอเคนะต้องคลิปนี้เสร็จแล้วลาไปก่อนดีกว่านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับที่สวัสดีค่ะบ๊ายบายโต๊ะเตอร์โฟคันเดอร์เกียร์ดู